กันเอาละวันนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเราถึงประเทศอะไรแล้วคะฮะฟิลิปปินส์เราถึงอะไรนะที่ผ่านมาเราถึงประเทศอะไรฟิลิปปินส์อะไรที่ฟิลิปปินส์มีอะไรดีๆมีเกาะมีเกาะเยอะมากอ้าวมีเกาะมีอะไรอีกมีภูเขาไฟเป็นของตัวเองนะมีแผ่นดินไหวเป็นของตัวเองใช่เปล่าใช่ไหมมีชนพื้นเมืองเยอะมีหมู่เกาะมากมายมีอะไรอีกจำได้รถอะไรนะรถไม้ไผ่รถสารนั่นแหละของเราก็มีแม้ของเราก็มีวันก่อนครูยังเห็นมาที่หัวหินเลยรถเป็นสารด้วยไม้ไผ่เป็นอะไรกระบะรอบๆอ่ะมีไหมเคยเห็นมีใช่หรือเปล่าแต่ของเขาจะสวยงามกว่าเนาะพร้อมเหรอเป็นรูปภาพอ้าวครูเห็นวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนไปมันปลอมได้ยังไงของปลอมมันวิ่งได้เหรอไม่ได้นะไม่ได้นะเอาละอันนั้นก็คือฟิลิปปินส์แล้วโดยเฉพาะผู้คนเนี่ยหน้าตาก็ทำไมคะสวยๆเหมือนพวกเรานี่แหละหน้าตาดีเป็นคนหน้าตาดีเอาทีนี้มาดูวันนี้2ประเทศอย่างรวดเร็วเลยก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนะมีในแผนที่ไหมประเทศหลังนั้นรู้จักไหมรู้จักหรือไม่รู้จักประเทศแรกรู้จักไหมเวียดนามรู้จักเวียดนามไหมโอเวียดนามเวียดนามนึกถึงอะไรเวียดนามนึกถึงอะไรเวียดนามไหนบอกคุณครูหน่อยถ้าพูดถึงเวียดนามนึกถึงอะไรการแต่งกายใส่หมวกแหลมๆมันนั้นใช่ไหมใช่ใช่สวยไหมคนเวียดนามสวยไหมสวยสวยนะสวยก็อะไรนะมีสมัยก่อนเนี้ยรุ่นปู่ย่าตายายของนักเรียนน่ะก็จะมีเพลงที่เกี่ยวกับสาวเวียดนามเพราะว่าหนุ่มไทยเนี่ยไปรบที่เวียดนามแล้วก็ไปพบรักกับสาวเวียดนามนะแล้วก็อะไรอีกล่ะมีอะไรอีกเรือมีเรือมีเรืออมีเรืออะไรที่โด่งดังมากเวียดนามตอนนี้อาหารสอนศิลอะไรอร่อยคะฮะสอนศิลชอบอะไรชอบอะไรอาหารเวียดนามส้มตำเหรอไม่ใช่นะอะไรเอ่ยฮะไม่รู้จักอาหารเวียดนามเลยเหรอคะสุนัขแดดเดียวอุ้งตีนหมี ใช่ไหมเปิดพิสดารเปิดหัวลิงใช่ไหมใช่ไหมโอ้ไม่ไหวแล้วมั้งอะไรอาหารเวียดนามที่นักเรียนทานน่ะเยอะแยะเลยปอเปี๊ยะร้านอะไรนะอะไรเนืองๆมาเนืองๆอะไรแหนมเนืองแหนมเนืองรู้จักไหมแหนมเนืองรู้จักรู้จักโอ้แค่นี้ก็แย่แล้วได้2อย่างเองนะรู้จักแต่หมวกแหลมๆการแต่งกายแล้วก็อะไรอีกอาหารคือแหนมเนืองอย่างอื่นไม่รู้จักเลยเอาลองดูรูปภาพก่อนละกันถามอะไรก็ไม่รู้เอาดูในรูปพูดมากไปเสียงก็จะหายแล้วไอด้วยประตูชัยประตูชัยทำไมต้องมีประตูชัยเมืองไทยมีประตูชัยไหมไม่ไม่มีหรอกประตูชัยอะไรเราต้องประกาศชัยชนะด้วยเหรอไม่ได้ประกาศเรามีที่ไหนไม่รู้ว่าคุณครูตั้งข้อสังเกตเคยบอกเด็กๆไว้แล้วว่าเราไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจที่เราไม่มีประตูชัยอันแสนวิจิตรพิสดารหรือใหญ่โตมโหฬารเหมือนประเทศอื่นเพราะว่าอันนี้มันเป็นแสดงถึงความเป็นเอกราชของประเทศเมื่อครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นมาก่อนโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยเคยอยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของประเทศฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเมื่อมีเอกราชขึ้นมาในปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เขามีประวัติอันยาวนานนะนักเรียนแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็พยายามที่จะ
ที่จะตอนก่อนหน้านั้นฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองแล้วเขาก็พยายามต่อสู้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะประเทศอื่นๆเขาก็ประกาศชัยชนะเป็นเอกราชกันหมดเวียดนามก็เหมือนกันก็พยายามประกาศเอกราชประกาศเป็นชัยชนะแต่ว่าฝรั่งเศสก็ไม่ยอมชาวเวียดนามทั้งเหนือทั้งใต้ก็พยายามต่อสู้นะพยายามช่วยกันปกป้องบ้านเมืองของตัวเองประมาณนั้นพยายามกอบกู้เอกราชขึ้นมาให้ฝรั่งเศสเนี่ยออกไปจากประเทศเวียดนามสงครามเดียดเบียนฟูนะสุดท้ายฝรั่งเศสก็เลยพ่ายแพ้ไปนะชาวเวียดนามเก่งมากแล้วก็เลยแบ่งประเทศออกเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ทีนี้พอเวียดนามแบ่งเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้แล้วเนี่ยมันก็เดือดร้อนไปถึงประเทศโลกเสรีต่างๆว่าประเทศเวียดนามก็น่าจะเป็นอะไรกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมเป็นประเทศเดียวกันก็พยายามที่จะทำให้สองฝั่งนี้ที่มีเส้นขั้นเส้นแบ่งมีกำแพงฝั่งหนึ่งเป็นเหนือฝั่งหนึ่งเป็นใต้เนี่ยเขาใช้เส้นขั้นมีกำแพงกั้นเป็นเหนือเป็นใต้แล้วก็พยายามที่จะรวมกันนะสุดท้ายก็ประมาณ2519นะเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ก็เลยมารวมกันนะแต่ตอนหลังนี้ก็มีการแบ่งแยกกันเหมือนเดิมนะมีการแบ่งแยกมีการดูแลกันเหมือนเดิมเอาละทีนี้ตรงนี้ก็คือประเทศเวียดนามนะที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอะไรคะส่วนใหญ่เป็นอะไรอยู่ริมทะเลไหมอยู่ริมทะเลนะอยู่ริมทะเลเป็นภูเขาน้องเรียนจะเห็นธงสีแดงๆใช่ไหมคะสีแดงๆดูก่อนมันคนเวียดนามต้องทำสงครามต่อสู้กันเองนะใช่ไหมแล้วเราประเทศไทยไปช่วยเขารบกันตอนไหนล่ะนะช่วยกันตอนไหนก็มีการก็พอหลังจากที่แบ่งแยกเหนือใต้แล้วเนี่ยเหนือใต้แล้วเนี่ยก็ฝ่ายใต้เนี่ยก็ได้รับการรุกรานอย่างหนักก็มีการแบบเขาเรียกอะไรสงครามเย็นแบบรบแบบมีคนแฝงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศโลกเสรีรวมไปถึงประเทศไทยด้วยก็เลยเข้าไปช่วยร่วมรบในประเทศเวียดนามด้วยนะอ้าวต่อไปแต่ว่าเราก็ต้องถอนกำลังออกมาพ่ายแพ้สู้เวียดนามไม่ได้เวียดนามเขาก็เลยกลับกันไปปลองดองกันเหมือนเดิมนะเขาก็ไปรวมกันเหนือใต้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเขาก็แยกกันเดี๋ยวเขาก็รวมกันนะอันนี้คือประเทศเวียดนามศิลปะก่อสร้างต่างๆมันเป็นแบบจีนผสมฝรั่งเศสนะเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศจีนผู้คนส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อสายมาทางนั้นนะคะแล้วก็เรื่องอะไรเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆมันก็จะมาบวกกับประเทศฝรั่งเศสเข้าไปด้วยนะคะเพราะนั้น เวลานักเรียนเห็นบ้านเรือนที่มันมีป้อมปราการอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนักเรียนก็ต้องนึกย้อนไปในอดีตว่าเป็นแบบไหนนะที่นี่มีสถานที่ที่สำคัญอันนี้เขาเรียกอะไรคุณครูจำไม่ได้และเขาเรียกอ่าวอะไรนะอันนี้เป็นมรดกโลกมันเป็นมรดกโลกเพราะว่าที่นี่จะมีแบบลักษณะพิเศษมีชีวิตวิถีชีวิตที่เป็นแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใครแล้วก็สวยงามมากนะคะเพราะนั้นที่นี่เนี่ย เป็นเขตที่เป็นมรดกโลกด้วยที่เวียดนามนะคะมีเกาะมีภูเขาอะไรเยอะแยะทรัพยากรธรรมชาติก็ยังมีอยู่นะเอาลองดูสวยงามมากพายเรือขายอะไรขายเรือขายอะไรขายมะพร้าวขายมะพร้าวขายมะพร้าวขายกล้วยเขาอยู่เขตไหนคะเวียดนามรู้จักประเทศเวียดนามหรือยังแผนที่อยู่ตรงไหนรู้จักหรือยังที่เราบอกว่าพอเวลามันเกิดพายุล่องมรสุมนะ
พายุอะไรนะฤดูร้อนที่กำลังเกิดอยู่แล้วก็ขึ้นฝั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นแถบประเทศอะไรนะเวียดนามนะเพราะอยู่ติดริมขอบทะเลใช่ไหมคะอยู่ขอบภาคพื้นทวีปเพราะนั้นเวียดนามก็จะโดนไปหลายเยอะหลายลูกนะผู้คนของเขาก็มีความแข็งแกร่งอดทนนะเขาต้องเขามีภัยธรรมชาติโดนบ่อยมากแล้วเขาประเทศชาติก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพราะนั้นผู้คนเขาจะแข็งแกร่งมีความเฉลียวฉลาดมีความทะเยอทะยานทำอะไรก็มุ่งมั่นตั้งใจจริงเห็นไหมเวลาจะขายก็อยากจะขายจ้องมองแต่คนซื้อใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ประเทศของพวกเขาเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะแล้วเขาปลูกข้าวปลูกอะไรเยอะแยะมากมายจะก้าวหน้าเกินล้ำคนไทยแล้วทั้งที่เขาทำไมคะติดสงครามเยอะแยะมากมายต้องฟื้นฟูประเทศนะเพราะนั้นก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของคนไทยเหมือนกันเหมือนกับประชาชนแถบนี้นะเขตร้อนทั่วๆไปนะใช้จักรยานเหมือนเรานี่แหละอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าจะคล้ายๆอะไรคะสอนศิลป์บอกสวยมากเลยชุดอ๋อชุดนะสาวเวียดนามคุณครูก็เลยไม่ได้ให้ดูแผนที่อันใหญ่ๆเลยเอาลองดูไหนเวียดนามอยู่ไหนเวียดนามอยู่ไหนเห็นแวบๆตรงนั้นน่ะเหรอใช่ไหมใช่เห็นไหมอยู่ขอบเพื่อภาคพื้นสมุทรเลยอ้าวสาธารณรัฐเวียดนามหรือประเทศเวียดนามเรียนดูนะมีพื้นที่เป็นแนวยาวระหว่างเหนือใต้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดนักเรียนถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีมองไกลๆจะมีเนื้อที่เล็กนิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยาวเพราะฉะนั้นความหลากหลายของชีวิตคนเนี่ยทำไมถึงแบ่งเป็นอยู่ฝ่ายเหนือแบ่งเป็นอยู่ฝ่ายใต้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์หรือจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมันมีความหลากหลายเพราะนั้นในการแบ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะแบ่งกันได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอากาศอยู่แบบมรสุมเขตร้อนแบบมรสุมเขตร้อนก็คือโดนลมพายุโดนลมมรสุมอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าฝั่งทางที่อยู่ทางขวามือก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะซึ่งกลางมหาสมุทรเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีแต่ลมมรสุมนะลมมรสุมที่ก่อตัวแล้วก็พัดเข้าสู่ฝั่งเพราะฉะนั้นอากาศหรือว่าวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็ลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศที่อยู่แถบนี้เหมือนกับมาเลเซียเหมือนกับประเทศไทยคล้ายคลึงกันแต่เรื่องของภัยธรรมชาติก็จะมีมากกว่านะคะไหนกลุ่มไหนทำประเทศเวียดนามบ้างยกมืออยู่นู่นครูยังไม่เห็นอะไรเลยนะเอาลองดูต่อไปการปกครองเป็นระ